สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มแชร์แท็กซี่งานไทยเฟกรับแต่ต่างชาติเหมาไปสีลมสุขุมวิทคิดครึ่งหมื่นเป็นปัญหาที่หลายคนเคยพบเจอสำหรับแท็กซี่โกงราคาไม่รับคนไทยแม้ว่าจะมีการออกกฎลงโทษแต่ดูเหมือนว่าผู้ขับขี่บางรายจะไม่หวั่นเช่นเดียวกับกรณีของแท็กซี่บางคันที่งานไทยเฟกอิมแพคเมืองทองธานีซึ่งเมื่อวันที่26พฤษภาคมผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาเตือนภัยหลังจากตนเองเข้าร่วมงานไทเฟกปรากฏว่าแท็กซี่ภายในงานไม่รับผู้โดยสารที่เป็นชาวไทยและรับแต่ชาวต่างชาติเท่านั้นที่สำคัญไม่กดมิเตอร์เป็นราคาเหมาจ่ายโดยมีเรทราคาดังนี้ Impact ปากทางเข้าเมืองทอง500บาท Impact สีลม 4,000 ถึง 5,000 บาท Impact สุขุมวิท 4,000 ถึง 5,000 บาทเรียกได้ว่าราคาแทบจะเหมาไปต่างจังหวัดได้เลยสำหรับตนแล้วนี่คือการปล้นชาวต่างชาติชัดๆพร้อมเรียกร้องให้ทางกรมขนส่งเข้ามาจัดการกับแท็กซี่มิจฉาชีพพวกนี้เพราะในฐานะที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรื่องนี้จะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศตกต่ำลงเรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ